มีคำกล่าวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนบนโลกไว้ว่ามีเพียง2ทางเท่านั้นสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกทางหนึ่งคือไม่มีสิ่งใดในโลกที่เป็นสาระทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องธรรมดากับอีกทางหนึ่งคือทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องมหัศจรรย์นักเรียนลองถามตัวเองดูสิว่ามีกี่ครั้งกันครับที่เราตื่นเต้นจนไม่อาจจะละสายตาจากแสงแรกของดวงอาทิตย์ยามเช้าสายฟ้าฟาดที่มาพร้อมกับเสียงสะเทือนเรือนลั่นในระดับในเวลาที่เกิดพายุฝนหรือการนอนดูดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในป่าที่มืดสนิทที่ไหนสักแห่งวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่อาจมีผลต่อร่างกายมนุษย์และเมื่อมนุษย์รู้จักกับมันแล้วกลายเป็นว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อน่าสนุกไหมล่ะครับนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ปรากฏการณ์นี้จากผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับนักเรียนหลายคนคงพอจะทราบแล้วนะครับว่าครูกำลังจะพูดถึงอะไรสิ่งที่ครูกำลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสีคืออะไรเกิดจากอะไรมาฟังกันเลยครับวัตถุธาตุในธรรมชาติรวมทั้งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นบางอย่างบางชนิดมีการสลายตัวตามธรรมชาติด้วยการแผ่รังสีออกมารังสีดังกล่าวไม่ใช่รังสี X และปรากฏการณ์การแผ่ไปของรังสีจากวัตถุนี้เราเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีส่วนสารที่สร้างปรากฏการณ์กัมมันตภาพรังสีนี้เราจะเรียกมันว่าสารกัมมันตรังสีโดยเบื้องต้นสารกัมมันตรังสีจะแผ่ออกมา3ชนิดคือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงกัมมันตภาพรังสีเรามาดูการค้นพบรังสี X กันก่อนนะครับโดยการค้นพบรังสี X นั้นค้นพบครั้งแรกในปีพ.ศ.2438โดยเรนเกนนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่พบรังสีนี้โดยบังเอิญขณะศึกษากระแสผ่านก๊าซเร็ดเปิด gaseous discharge เร็ดปิดในหลอดรังสีแคโทดโดยขณะที่เขาใช้กระดาษดำคลุมหลอดรังสีแคโทดเพื่อศึกษาความทึบแสงของแผ่นกระดาษในห้องทดลองที่มืดสนิทเขาสังเกตว่าแร่แบเรียมแพลตินอลไซยาไนด์ที่วางอยู่ห่างจากหลอดรังสีแคโทดประมาณ1เมตรมีแสงเรืองเกิดขึ้นซึ่งขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าแร่นี้จะเรืองแสงได้เมื่อรับรังสีอัลตราไวโอเลตเท่านั้นแต่ขณะทดลองไม่มีแหล่งกำเนิดรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแคโทดก็ไม่สามารถเดินทางจากหลอดสุญญากาศไปยังก้อนแร่ได้เพราะรังสีแคโทดทะลุผ่านอากาศได้ไกลเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเรนเกนจึงสรุปว่าสิ่งที่ทำให้ก้อนแร่ดังกล่าวเรืองแสงจะต้องเป็นรังสีบางอย่างซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักมาก่อนและรังสีนี้ต้องมาจากหลอดรังสีแคโทดและมีอำนาจทะลุผ่านสูงจนสามารถผ่านกระดาษดำไปยังก้อนแร่ได้เรนเกนเรียกรังสีนี้ว่ารังสี X ตอนนี้เรามาพูดถึงกัมมันตภาพรังสีกันต่อเลยนะครับเป็นเรื่องของการค้นพบรังสีที่เกี่ยวกับธาตุยูเรเนียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆนั่นเองโดยหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้นักฟิสิกส์สนใจอย่างมากตั้งแต่ปีพ.ศ.2433ถึงพ.ศ.2439ก็คือการเรืองแสงวงเล็บเปิด fluorescence วงเล็บปิดของวัสดุบางอย่างกล่าวคือเมื่อนำสารบางอย่างมาตากแดดจะพบว่าเมื่อนำไปวางไว้ในที่มืดอย่างรวดเร็วสารพวกนี้จะยังคงเปล่งแสงต่อไปได้ในระยะเวลาสั้นๆอีกช่วงหนึ่งและในปีพ.ศ.2439องรีแบ็กเกอเรลได้ตรวจสอบหาความจริงในปรากฏการณ์นี้เมื่อเขาได้ค้นพบโดยบังเอิญถึงสมบัติที่น่าสงสัยของเกลือยูเรเนียมที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมิสเตอร์กราฟีนจะมาเล่าให้นักเรียนฟังครับครับเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อวันที่26และ27ของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2439แบ็กเกอร์เรลกำลังวางแผนที่จะนำเกลือยูเรเนียมไปตากแสงอาทิตย์และจะดูว่าการแผ่รังสีของเกลือยูเรเนียมจะทะลุผ่านกระดาษสีดำเข้าไปและทำให้แผ่นฟิล์มดำหรือไม่เขาเกิดสงสัยครับว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของรังสี Xที่สามารถทะลุผ่านได้ดีซึ่งเกิดขึ้นกับวัสดุที่วางใกล้ๆกับแสงที่เป่งออกมาจากหลอดไฟประจุ discharge tube หากแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องสว่างใน2วันที่ทำการทดลองดังนั้นเขาจึงได้วางแผ่นฟิล์ม
และเกลือยูเรเนียมแยกออกจากกันโดยมีกระดาษสีดำกั้นขวางเก็บอยู่ภายในลิ้นชักเมื่อถึงวันที่1มีนาคมแบ็คเกอร์เรลตัดสินใจจะนำแผ่นฟิล์มไปล้างคาดหวังว่าแผ่นฟิล์มจะถูกทำให้ดำน้อยที่สุดแต่กลับพบว่าแผ่นฟิล์มถูกทำให้ดำไปหมดเมื่อแผ่นฟิล์มได้วางใกล้กับเกลือยูเรเนียมมาก่อนผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนี้ทำให้เขาต้องติดตามหาความจริงต่อไปเขาพบว่าเกลือยูเรเนียมทั้งหมดให้ผลลัพธ์เหมือนกันหมดแม้กระทั่งว่าจะเก็บไว้ในความมืดเป็นเวลาหลายเดือนพวกเกลือยูเรเนียมเหล่านี้ยังคงทำให้แผ่นฟิล์มที่อยู่ใกล้ๆดำมืดดังนั้นผลจึงเกิดขึ้นเองจากเกลือยูเรเนียมและการนำเกลือไปตากกับแสงแดดนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวเขากลับพบต่อไปว่าการทำให้เกลือร้อนการนำเกลือไปบดและการนำเกลือไปละลายน้ำไม่ได้เปลี่ยนการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมารังสีที่ปล่อยออกมาจากเกลือยูเรเนียมเป็นตัวการที่ทำให้แผ่นฟิล์มดำและมีอำนาจทะลุทะลวงสูงอย่างยิ่งรังสีพวกนี้ไม่เพียงแต่ทะลุผ่านแผ่นกระดาษแต่ยังทะลุผ่านแก้วและแม้แต่อลูมิเนียมอีกด้วยถูกต้องแล้วมิสเตอร์กราฟีนแบ็คเกอร์เรลได้สรุปว่ายิ่งตัวอย่างเกลือมียูเรเนียมมากเท่าใดรังสีที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นเขาเชื่อว่ารังสีพวกนี้จะคล้ายคลึงกับรังสี X ถ้าไม่ใช่รังสี X ที่ค้นพบโดยเรนเกนการตรวจสอบหาความจริงภายหลังได้ยืนยันผลลัพธ์ของแบ็คเกอร์เรลและแสดงว่าเกลือยูเรเนียมไม่ใช่สารกัมมันตรังสีเพียงอย่างเดียวในความเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไปเพียง1ปีเศษมารีและปีแอร์กูรีประสบความสำเร็จในการแยกสารที่มีอำนาจทางกัมมันตภาพรังสีสูงกว่ามากถึง2ชนิดคือเรเดียมและโพลอเนียมดังนั้นจึงปรากฏชัดเจนว่าอะตอมของสารบางอย่างปลดปล่อยรังสีได้เองโดยรังสีนี้คล้ายกับรังสี X ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ในหลอดปล่อยประจุจึงกล่าวว่าสารเหล่านี้มีสมบัติทางกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติการค้นพบของแบ็คเกอร์เรลทำให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆดำเนินการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในธาตุชนิดอื่นอีกว่ามีธาตุใดที่จะแผ่รังสีได้อย่างยูเรเนียมอีกหรือไม่และทั้งสองก็ได้พบว่าทอเรียมเรเดียมและพอลอเนียมสามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับยูเรเนียมต่อไปเรามาดูการค้นพบพอลอเนียมและเรเดียมกันนะครับก่อนหน้านี้เราได้เสนอถึงวิธีที่ปรากฏการทางฟิสิกส์ได้ถูกค้นพบบ่อยครั้งที่การค้นพบเหล่านี้เป็นผลของอุบัติเหตุผลของการทดลองที่ไม่ได้คาดหวังนี้ได้รับการยอมรับว่ามีนัยยะสำคัญโดยผู้ตรวจสอบที่สังเกตอยู่แต่การค้นพบอื่นเป็นผลของการทดลองที่น่าเบื่อหน่ายแต่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีที่ถูกกระตุ้นอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะให้การค้นพบซึ่งในที่สุดก็เป็นจริงการค้นพบอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราจะติดตามกันต่อจากนี้ครับการค้นพบของแบ็คเกอร์เรลในปีพ.ศ. 2439ที่ว่าอะตอมของยูเรเนียมแผ่รังสีได้เองได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอีกหลายครั้งจุดประสงค์ก็เพื่อการค้นหาอะตอมกัมมันตภาพรังสีโดยผู้ตรวจสอบคนแรกก็คือมารีกูรีพุทธศักราช2410ถึง2477และสามีของเธอปีแอร์กูรีพุทธศักราช2402ถึง2449มาดามกูรีประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างเป็นระบบของสารประกอบที่หลากหลายในการค้นหาธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆนอกจากยูเรเนียมต่อมาในปีพุทธศักราช2441มารีและเกอร์ฮาร์ดคราวชมิตได้ค้นพบว่าทอเรียมเป็นกัมมันตรังสีด้วยยิ่งไปกว่านั้นเธอยังพบว่าแร่บางอย่างเช่นฟิชเบนชาโครไรและยูเรไนแผ่รังสีที่รุนแรงอย่างมากมากกว่ายูเรเนียมและทอเรียมมารีและปีแอร์กูรีได้เริ่มค้นหาอีกต่อไปว่าอะไรเป็นตัวการทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับงานขั้นต้นในปีพ.ศ.2440และ2441ได้ให้คำตอบแก่กูรีว่าวัสดุกัมมันตรังสีในฟิชเบนมีอยู่เป็นปริมาณเล็กน้อยมากเมื่อเริ่มต้นด้วยพิชเบนประมาณ1ตันซึ่งเริ่มแรกมีกัมมันตภาพรังสีมากกว่ายูเรเนียม2เท่าครึ่งและพวกเขาประสบความสำเร็จ
ในการแยกส่วนทางเคมีอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาหลังการแยกส่วนทางเคมีแต่ละครั้งในส่วนของผลผลิตที่เป็นกัมมันตรังสีจะถูกแยกออกไปอีกส่วนอื่นจะถูกทิ้งไปปรากฏว่าได้ธาตุ2ชนิดนำพาวัสดุกัมมันตรังสีกล่าวคือธาตุอย่างหนึ่งที่แยกทางเคมีไปแบบบิสมัสและธาตุชนิดหนึ่งที่แสดงออกทางเคมีคล้ายแบเรียมเนื่องจากว่าทั้งบิสมัสและแบเรียมไม่ให้กัมมันตรังสีทั้งสองสรุปว่าธาตุใหม่2ชนิดชนิดหนึ่งมีความคล้ายทางเคมีกับบิสมัสและอีกชนิดหนึ่งคล้ายทางเคมีกับแบเรียมเป็นตัวที่ทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีพวกเขาตั้งชื่อชนิดที่คล้ายกับบิสมัสว่าพอลโลเนียมตามชื่อประเทศโปแลนด์ที่เป็นประเทศบ้านเกิดของมารีกุรีส่วนอีกชนิดที่คล้ายกับแบเรียมพวกเขาให้ชื่อว่าเรเดียมหลังจากการแยกส่วนทางเคมีที่น่าเบื่อหน่ายทั้งสองสามารถเพิ่มความเข้มข้นของเรเดียมในสินแร่จนกระทั่งมันมีกัมมันตภาพรังสีเป็น900เท่าของยูเรเนียมพอลโลเนียมก็ได้ทำให้มีความเข้มข้นขึ้นจนกระทั่งมันมีกัมมันตภาพรังสีเป็น400เท่าของยูเรเนียมผู้ตรวจสอบภายหลังที่ได้ใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโคปีและแมสสเปกโทรเมตรีได้ยืนยันอย่างเต็มที่ถึงความเชื่อของทั้งสองที่ว่าพวกเขาได้ค้นพบธาตุใหม่2ชนิดในตารางธาตุตอนนี้เรายอมรับพอลโลเนียมและเรเดียมแล้วว่าเป็นธาตุลำดับที่84และ88ในตารางธาตุตามลำดับพวกมันทั้งสองเป็นชุดแรกของธาตุที่มีเลขอะตอมสูงหลายตัวที่ถูกค้นพบโดยผ่านการใช้กัมมันตภาพรังสีจากเรื่องทั้งหมดที่ได้เล่าไปแล้วเราจึงได้ข้อสรุปว่ากัมมันตภาพรังสีคือปรากฏการณ์ที่วัสดุอย่างหนึ่งแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เองสารกัมมันตรังสีคือสารที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เองเอาล่ะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าภายในกัมมันตภาพรังสีหรือสารกัมมันตรังสีรังสีที่แผ่ออกมานั้นรังสีใดคือแอลฟาบีต้าและแกมมากัมมันตภาพรังสีได้รับการจำแนกโดยรัตเทอร์ฟอร์ดว่าเป็นแอลฟาบีต้าและแกมมาตามความสามารถที่จะทะลุผ่านสสารและทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนรังสีแอลฟาทะลุทะลวงได้น้อยที่สุดและผลิตไอออนไนเซชันมากที่สุดภายหลังพบว่ารังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียมรังสีบีต้าเป็นอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอนที่มีความเร็วสูงและรังสีแกมมาเป็นโฟตอนพลังงานสูงเช่นการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากสำหรับการจำแนกรังสีต่างๆนั้นมีดังนี้ข้อที่1การจำแนกชนิดของรังสีด้วยวัสดุที่หยุดยั้งรังสีรังสีอัลฟาสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปได้ 3.8 ถึง 11.6 เซนติเมตรก็จะสลายตัวไปหรือการใช้กระดาษ A4 ไม่กี่แผ่นก็สามารถหยุดยั้งรังสีอัลฟาพลังงานต่ำได้โดยสิ้นเชิงรังสีบีต้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปได้ 0.11 ถึง 13 เมตรก็จะสลายตัวไปหรือแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่ถึงมิลลิเมตรก็สามารถหยุดยั้งรังสีบีต้าพลังงานต่ำได้รังสีแกมมาสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปได้เหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆคล้ายรังสี X แต่พลังงานสูงกว่ามากสามารถทะลุผ่านแผ่นอลูมิเนียมหนาหลายเซนติเมตรได้แผ่นตะกั่วที่หนาหลายเซนติเมตรจึงจะสามารถหยุดยั้งรังสีแกมมาได้บ้างข้อที่2การจำแนกชนิดของรังสีด้วยสนามแม่เหล็กรังสีอัลฟาเลี้ยวเบนในสนามแม่เหล็กโดยแสดงตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกที่มีประจุเป็น2เท่าของขนาดประจุของอิเล็กตรอนบวก 2e ภายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นนิวเคลียสของอะตอมและธาตุฮีเลียมรังสีบีต้าเลี้ยวเบนในสนามแม่เหล็กโดยแสดงตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุลบที่มีประจุเป็นลบ1เท่าของขนาดประจุของอิเล็กตรอนลบ e ภายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นอิเล็กตรอนนั่นเองต่อมามีการค้นพบว่ารังสีบีต้าบวกหรือโพซิตรอนที่มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน
แต่มีประจุเป็นบวกคือมีประจุเป็น1เท่าของขนาดประจุของอิเล็กตรอนบวก e และมีโมเมนต์แม่เหล็กที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนรังสีแกมมาไม่เลี้ยวเบนในสนามแม่เหล็กโดยแสดงตัวเป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าภายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงหรือเป็นอนุภาคโฟตอนพลังงานสูงนั่นเองครับข้อที่3การจำแนกชนิดของรังสีด้วยช่วงพลังงานของรังสีรังสีอัลฟาโดยทั่วไปมีพลังงาน 5.3 ถึง 10.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์รังสีพีต้าโดยทั่วไปมีพลังงาน 0.1 ถึง 3.0 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์รังสีแกมมาโดยทั่วไปมีพลังงาน 0.5 ถึง 10.0 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ทุกๆอย่างในโลกล้วนมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ร้ายหากเราไม่นับอันตรายจากตัวรังสีและวิธีการนำไปใช้ที่ไม่น่าจดจำอย่างเช่นการทิ้งลูกระเบิดอะตอมถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเป็นต้นการหาความรู้เกี่ยวกับรังสีต่างๆยังสามารถสร้างประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งการใช้รังสีแกมมาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยอื่นในทางการแพทย์หรือการใช้รังสีตรวจหาอายุที่แท้จริงของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์เป็นต้นความรู้เป็นสิ่งที่ดีเลิศถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างสร้างสรรค์และก่อประโยชน์ให้กับสังคมลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ